8ทีมเทคสตาร์ทอัพศักยภาพสูงด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียซึ่งล้วนเป็นผู้พัฒนาระบบสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์แนะนำธุรกิจและก้าวใหม่แห่งการพัฒนาบริการทางการเงินร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนภายหลังผ่านการคัดเลือกสู่โครงการบางกอกแบงก์อินโนฮับซีซั่น2ซึ่งเป็นโครงการค้นหาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคระดับเวิลด์คลาสทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยพัฒนาระบบช่วยต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมเทคสตาร์ทอัพให้สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้อย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยต้องการซัพพอร์ตสตาร์ทอัพนะครับให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยและถือว่าโครงการของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่เราสามารถจะทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการนำเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารรวมถึงลูกค้าเราด้วยสำหรับ8เทคสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นการเฟ้นหาภายใต้ทีมสำคัญ5ด้านประกอบด้วย Creating Unique Customer Experience Digitization and AutomationFuture SME Solution, Innovative Payment และ Discovering Cutting Edge Technology นับเป็น5ด้านสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารปั้นโมเดลธุรกิจสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลพร้อมพัฒนาโครงการและบริการใหม่ๆที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงกับสตาร์ทอัพต่อไปซีซั่น2ก็คือเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราจะเน้นไปที่ Proof of Concept ร่วมกับสตาร์ทอัพด้วยกันนะครับพยายามให้เกิดการอินทิเกชันกับคนของภายในของเรารวมถึงนอกจากในเรื่องของการที่จะพาร์ทเนอร์ชิพกับสตาร์ทอัพแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นด้วยก็คือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในขององค์กรเราด้วยดังนั้นการ engage ระหว่างสตาร์ทอัพกับ Executive กับ Mentor แล้วก็กับสตาฟของเราเนี่ยจะเป็นไปอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทางเราเองเนี่ยก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับสตาร์ทอัพนำข้อดีของเขามาปรับปรุงใช้กับกระบวนการของเราด้วยครับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบุญหลงเวนเจอร์สและบริษัทเนสพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลกจัดขึ้นเป็นปีที่2มีสตาร์ทอัพจากทั่วโลกสมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น128รายจาก28ประเทศและคัดเลือกจนเหลือเพียง8ทีมสู่รอบสุดท้ายในซีซั่น2ซึ่งจะเริ่มให้การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์2562นี้